This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. เจอกันอีกครั้งนะคะกับรายการเสียงปลายสายคุณผู้ฟังคนไหนที่มีเรื่องราวสุดแปลกแหวกแนวเกินกว่าที่ใครๆจะคาดถึงก็โทรเข้ามาแบ่งปันเรื่องราวกันได้ตามเบอร์ของรายการได้เลยนะคะระหว่างที่เรารอเนี่ยมาเมาส์มอยสักนิดกันดีกว่าค่ะทางบ้านคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างคะทางนี้ฝุ่นเยอะมากจะเดินทางไปไหนมาไหนก็อย่าลืมพกแมสไปด้วยนะคะไม่ได้เป็นหมอแต่ว่าเป็นห่วงนะคะมากันแล้วสำหรับสายแรกของเราวันนี้สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะมอสครับคุณมอสนะคะวันนี้คุณมอสมีเรื่องอะไรมาเล่าคะพี่รู้จักอาชีพหมอนวดใช่ไหมครับรู้จักสิคะปกติก็ไปเกือบทุกอาทิตย์เลยอย่าบอกนะคะว่าคุณมอสเนี่ยเป็นหมอนวดเหรอคะดีจังเลยเดี๋ยวดีเจคงต้องหาโอกาสไปใช้บริการสักหน่อยแล้วล่ะค่ะครับผมเป็นหมอนวดแต่ไม่ใช่หมอนวดแบบทั่วไปหรอกครับผมเป็นหมอนวดกระเป๋าตะเวนไปนวดตามบ้านแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนที่ผมยังเป็นหมอนวดนี่แหละครับคืนนั้นก็เป็นคืนที่ปกติคืนนึงครับพอถึงเวลานัดไปนวดผมก็ไปรอในห้องที่ลูกค้านัดไว้แต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าคืนนั้นมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตผมตลอดไปวันนี้มาดึกอีกแล้วนะครับก็คนที่บ้านเพิ่งหลับถามทำไมพี่เคยบอกเราแล้วใช่ไหมว่าไม่ชอบให้ถามขอโทษครับผมก็แค่คิดถึงมานวดได้แล้วมาวันนี้เมื่อยตัวจะแย่ครับเป็นไงครับรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยถ้ารู้สึกดีก็มาให้นวดบ่อยๆสิครับพี่จะพยายามนะหยุดนวดทำไมอ่ะเมื่อไหร่หรอครับอะไรพี่บอกให้ผมรอมากี่ครั้งแล้วไหนพี่บอกว่าจะมาอยู่ด้วยกันเฮ้ยอย่ามาทำให้หงุดหงิดนะเว้ยพี่จะกลับละทำไมพี่กลัวผมจะพูดเหรอว่าพี่มันก็แค่คนขี้ขลาดชอบผู้ชายก็ยอมรับมาดิพี่จะไปหลอกเมียพี่หลอกครอบครัวเขาทำไมพี่ไม่สงสารเขาหรอหยุดเกย์เองอะที่อ้างตัวเองว่าเป็นหมอนวดแล้วยังขายตัวไปทั่วนี่กล้าพูดนะแต่มันก็ด้วยน้ำพักน้ำแรงของผมไม่ได้เกาะเมียกินเหมือนพี่ผมก็อยากรู้เหมือนกันแหละว่าถ้าเมียพี่รู้เนี่ยมันจะเป็นยังไงจะไม่หยุดใช่ปะมึงพูดมาดิพูดมาดิไอ้แมงดาไอ้หน้าตัวเมียเก่งมากเหรอพูดมาอีกดิพูดเฮ้ยพูดดิวะปล่อยผมนะปล่อยนะเว้ยปล่อยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ตั้งใจนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนเขาออกมาซื้ออะไรกินหรอจริงๆตอนตีสามตอนสิบสี่เนี่ยนะเดี๋ยวกลับละเออรีบมาดิฉันรู้นะว่าคุณแอบไปไหนมาอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณนายจ่าพี่หมูแล้วพงไปไหนหรอฉันยังไม่เห็นหน้าเลยว่าจะคุยเรื่องลงต้นไม้สักหน่อยบักพงมาค่ะได้ข่าวว่ามันไปหาหมอผีด้วยค่ะคุณนายเมื่อคืนนี่มันถือผีหมอนวดหลอกว่าสั้นฮะผีหมอนวดแมนค่ะคุณนายบ่เคยได้ยินบ่ค่ะคนแถวนี้นะเขาถูกหลอกมาเบิดแล้วเขาว่า
ถ้ามีคนจมมาปวดเนื้อปวดตัวตอนตีสามตีสี่นี่สิมีผีเอาน้ำมันมาถูตัวแล้วก็ว่าข้างๆหูว่า นวดบ่ครับชั่วโมงละร้อยแต่ย่านบักคักค่ะคุณนายหลอกจังสิมาเกือบปีแล้วเด้ค่ะเขาเว้ากันว่าเป็นผีหมอนวดกระเป๋าว้าวแล้วก็ขนลุกด้วยค่ะคุณนายค่ะพูดอะไรพี่หมูอุ้ย คุณผู้ชายบ่มีหยังค่ะบ่มีหยังคุณไม่ต้องสนใจหรอกค่ะแล้วนี่คุณจะไปทำงานแล้วหรอคะครับคุณอุตส่าห์ให้ตำแหน่งผู้บริหารผมแล้วผมต้องขยันหน่อยก็ถ้าคุณทำตัวน่ารักน่ารักไม่เฉลยเฉลยคุณก็จะได้รางวัลดีๆแบบนี้แหละค่ะที่รักงั้นผมไปแล้วนะวันนี้คงทำงานจนดึกคุณไม่ต้องรอนะอ้าวแล้วทำไมต้องกลับดึกด้วยล่ะคะผมก็อยากทำงานหนักๆจะได้ไม่มีใครนินทาผมไงว่าไม่เหมาะสมงั้นก็อย่ากลับดึกมากนะคะถ้าฉันเผลอหลับแล้วคุณมาปลุกฉันด้วยนะครับดีน้องดีตรงไหล่หน่อยน้องอืมใช่ตรงนั้นแหละพี่มานวดดึกจังเลยนะครับถามทำไมไม่ต้องรู้หรอกแล้วคราวหน้าไม่ต้องถามนะพี่ไม่ชอบครับน้องรู้ปะน้องนี่เป็นคนที่สองเลยนะที่พี่บอกว่านวดดีอ่ะทำตัวดีๆจะได้อยู่กันนานๆครับแล้วคนแรกนี่ใครครับถามทำไมวะมันก็อะไรครับก็พอแค่นี้แหละพี่ว่าพี่จะกลับละกี่โมงแล้ววะตีสามสามสิบสี่เฮ้ยมันเลยมาป่านนี้ได้ไงวะเฮ้ยพี่กลับก่อนนะจะรีบไปไหนล่ะครับไม่นวดก่อนหรอชั่วโมงแล้วร้อยเองเฮ้ยมาบอสไม่เจอกันตั้งนานนึกว่าจะลืมกันซะแล้วพี่ไม่ได้ตั้งใจนะพี่ขอโทษเดี๋ยวพี่ทำบุญไปให้ไม่ที่ตั้งใจไม่ที่ตั้งใจจะเอาผมไปฝังดินย้อนกลับไปคืนนั้นหลังจากที่เขาได้ลงมือฆ่ามอสไม่ได้ตั้งใจนะเว้ยอย่ามาจองเวรกันเลยแกทำตัวแกเองทั้งนั้นน่ะลงไปดิวะแบบนั้นเหรอที่พี่บอกไม่ตั้งใจผมขอให้พี่ปล่อยพี่ก็ไม่นี่คือไม่ตั้งใจ ผมไม่ได้อยากได้บุญผมอยากให้พี่ไปอยู่ด้วยกันเหมือนที่พี่เคยบอกผมไงอย่าเข้ามานะเว้ย อย่านะเว้ยออกไปออกไปปล่อยเก่งมากไม่ใช่เหรอตอนนั้นผมก็ขอให้พี่ปล่อยเหมือนกันปล่อยแต่ผมรักพี่มากเดี๋ยวผมจะปล่อยแล้วกันก็ปล่อยดิครับจะดันไปไหนจะดันไปไหนอ
พี่ขอโทษอย่าทำพี่เลยอยากได้อะไรก็ได้เดี๋ยวพี่ทำให้งั้นก็มาอยู่ด้วยกันนะครับเฮ้ยสรุปแล้วพี่ดีเจยังอยากจะไปนวดกับผมไหมครับThis is Thai PBS Podcasts